ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วก็ส่งมาที่422-1606นั่นเองค่ะจ้ะก็ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะครับก็มีหลายท่านที่บางครั้งส่งข้อมูลเข้ามาแล้วว่าเอ๊ะทำไมพอตรวจสอบแล้วมันไม่ตรงฉะนั้นอันนี้คือตัวอย่างในเรื่องของประโยชน์ในแง่ของการใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนบางคนอาจจะใส่แค่วันเดือนปีพ.ศ.เวลาที่เกิดแต่ผมเน้นย้ำอยู่เสมอผมขอวันที่เกิดด้วยอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยระบุเข้ามาด้วยจะได้เป็นการตรวจเช็คเพราะเชื่อไหมฮะว่าหลายท่านก็มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องของวันที่เกิดของตัวเองและพอรู้ว่ามันไม่ตรงกับปฏิทินที่ผมตรวจสอบแล้วเนี่ยจะได้กลับไปทำการตรวจสอบแล้วก็ค้นหาข้อมูลที่ถูกต้องนะก็ขอความกรุณาใส่มาให้ครบและอีกประเด็นว่าทำไมไม่พยายามพยากรณ์ล่ะก็คือถ้าข้อมูลมันเบี่ยงเบนและที่สำคัญถ้า SMS แต่มันสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงไม่ได้อย่างสายโฟนอินเนี่ยผมจะไล่คนที่มีเวลาเกิดที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะรอยต่อของการเปลี่ยนวันอันนั้นเราโชคดีที่เราได้คุยแต่ SMS มันคุยไม่ได้ที่ไม่พยากรณ์เพราะว่ากลัวคำพยากรณ์นั้นมันจะผิดพลาดด้วยความปรารถนาดีสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ส่งข้อมูลเข้ามาสอบถามครับมากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณเอกชัยค่ะเลขบ้านเลข9ค่ะพระเกศก็หมายถึงในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จเลข9สำหรับคนไทยก็เป็นเลขมงคลอยู่แล้ว9หน้านั่นเองนะจ๊ะทะเบียนรถ8062ระวังอาจจะมีสิ่งลึกลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่อาศัยส่วนคู่หลังเนี่ยสุภะข้อคู่เสริมเสน่ห์ดีอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์ครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หน้า SMS ต่อมาค่ะคุณชัชวาลนะคะเกิดวันที่28กุมภาพันธ์2525เวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งนนลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภช่วงนี้พระเสาร์เล็งดวงชะตาก็จะเตือนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะเรื่องคู่นั่นแหละพูดง่ายชื่อชัชวาลชอช้างมหินากาศชอช้างวอแหวนสละอาลอลิงชัชวาลเสริมสร้างความมีเสน่ห์เสริมสร้างความมีอำนาจดีนามสกุลประเสริฐศักดิ์ค่ะประเสริฐศักดิ์แต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วจะมีปัญหาเรื่องของความการควบคุมอารมณ์หน่อยนะก็เตือนสติตัวเองไว้บ้างครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปนัดดานะคะ14มีนาคม2534เวลาเกิด 5:35 นาทีไม่ได้บอกวันนะถามโชคลาภรวมไปถึงอนาคต14มีนา34ปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสนะต้นชะตาโดยรวมโอเคนะครับแต่การเสี่ยงโชคปีจอนี้ไม่ดีและดาวการเงินกับการงานเสียนะอริยกรรมะก็ระวังมีปัญหากับนายผู้หญิงด้วยนะของคุณปนัดดาเนี่ยช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำทานกับเด็กเล็กๆขอให้ทำนะจะเป็นโรงพยาบาลเด็กก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่23กุมภาพันธ์2518นะคะเวลาเกิด 7:00 นตรงวันอาทิตย์ความรักจะดีขึ้นหรือเปล่านะทำยังไงดีดวงไม่โกหกจริงฮะปัจจุบันนี้เป็นกาลีปีนี้และที่สำคัญต้นทุนเดิมของเราไม่ค่อยดีด้วยนะโยงมรณะก็จะบอกว่าให้ทำให้ดีที่สุดนะช่วงเวลาแบบนี้มันจะครอบคลุมถึงช่วงต้นปีหน้าเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะแนะนำให้ทำผ่อนหนักให้เป็นเบาก็คือให้คุณถวายพวกของมีคมนะแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวทำให้เป็นกิจวัตรอย่างน้อยสักเดือนละครั้งจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณเพิ่มพลนะคะ20มีนาคม2498เวลาเกิดนะคะ 10:00 นตรงวันอาทิตย์10:00 นถึงเที่ยงจะเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูเก่าก่อนนะครับชื่อเดิมคือเพิ่มพลค่ะเพิ่มพลเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียนะครับเลขศาสตร์ก็ใช้ได้อาสกุลอาทวิมลอาทวิมลความจริงไม่จำเป็นต้องขออภัยใช้ส
ผมใช้ถ้าใช้พยัญชนะเป็นเกณฑ์คือก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียนะเว้นแต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆเลยทำอะไรก็ช้ากว่าคนอื่นในแง่ของความสำเร็จหรือมักมีปัญหาติดขัดประสาทเหนื่อยยากหยุดไม่ได้ถ้าถึงขนาดนั้นเนี่ยก็ควรจะปรับนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีผลเสียหายอย่างที่ผมทำนายทายทักด้านดีของมันคือความขยันขันแข็งแต่ลองดูก็ได้ฮะไหนๆหาชื่อใหม่มาแล้วรุ่งชัยค่ะรุ่งชัยเนี่ยแสดงว่าคงเหนื่อยจริงๆนะเลือกชื่อที่เป็นวรรคมนตรีมาชื่อนี้ใช้ได้ชื่อนี้ใช้ได้นะครับจะเสริมให้มีคนอุปถัมภ์ชัยนรงค์ไม่มีคอควายกรันนะคะผมสะกดแบบนี้เลยนะครับไม่มีคอควายกรันนะแอบเป็นห่วงว่าถ้ามีคอควายกรันล่ะถ้ามีคอควายกรันไม่ดีแต่ถ้าตั้งใจให้ไม่มีคอควายกรันใช้ได้ถ้ามันไม่ได้ขัดกับหลักภาษาศาสตร์หรือไม่ได้ขัดกับในเรื่องของความหมายก็ดีนะแต่ว่ารุ่งชัยไม่ได้มีเงื่อนไขที่น่าสงสัยใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณจารุวรรณเลขบ้านทับ5ค่ะศีลบริสุทธิ์พระรหัสเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสิริพร14เมษายน2517เวลาเกิด 17:30 นาทีถามเรื่องของการเงินและวิธีการแก้ดวงปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะตรงกับวันอาทิตย์นะครับปีนี้ดาวการเงินเสียโยงอริเหมือนกันนะครับก็เป็นในพวกของมีคมและปีนี้ไปทำฟันขูดหินปูนซะจ้ะมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะฉบับนี้จากน้องชวีวัน8ตุลาคม2546เวลาเกิดตุลา8ตุลาคม2546ค่ะเวลาเกิดตี 5:50 นาทีจ้ะเขาบอกว่าตรงกับวันพุธฟ้าสว่างเป็นวันพระราชบดีเอ้า8ตุลา46ปฏิทินเนี่ยตรงกับวันพุธแต่ถ้าบอกว่าเกิดตี 5แล้วฟ้าสว่างเป็นพระรหัสใช่มั้ยครับฉะนั้นแสดงว่าผมจะพยากรณ์คุณบนสมมุติฐานที่ว่าคุณเกิดวันที่9นะแต่ว่าส่งสุติบัตรมาให้ดูเลยในสุติบัตรระบุเลยว่าตรงกับวันพุธค่ะถ้างั้นพุธฮะถ้ามีอย่างนี้ด้วยนะก็เกิด46กับพุธอยู่แล้วจ้ะการถามเรื่องชื่อเมื่อกี้แอบเห็นใบอะไรคุณสุติบัตรเลยค่ะชื่อนะคะชื่อเดิมก่อนเลยคือชวีวันชวีวันชวีวันวาแหวนรอหานอนเนนเดี๋ยวแป๊บนึงนะหาชอชิงก่อนนะชวีผมไม่ได้แล้วเพราะเป็นวันพุธเนี่ยชื่อใหม่ติดกันชื่อใหม่กันนิชาสะกดครับกอไก่ไม้หันอากาศยอหญิงจอจานนอหนูกรันนอนเนนสละอิทอช้างสละอาไม่ผ่านเหมือนกันฮะตัวยอหญิงกับจอจานเนี่ยติดกาลีนะครับมีอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะมีชื่อเดียวค่ะก็ยึดถือสูจิบัตรเป็นหลักนะฮะ8ตุลา46เนี่ยมันตรงกับวันพุธนะครับช่วงเวลาที่คุณเกิดก็ใกล้ที่จะฟ้าสว่างแล้วนะฮะก็เป็นพุธโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นพุธให้เริ่มต้นด้วยตัวน้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับผู้หญิงค่ะผู้หญิงนะยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนให้หลีกเลี่ยงจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงครับลัคนาราศีอะไรนะกรุงเทพค่ะตี 5:50 ใช่ไหมครับตี 5:50 ค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความผิดหวังหน่อยนะอย่ามองโลกสวยจนเกินไปนะครับแล้วก็ถามว่าน้องควรจะเรียนด้านไหนดีสาขาวิชาที่ควรจะเรียนพุทธนี่แหละสวยนะบัญชีนิเทศอักษรรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจกฎหมายเน้นทนายนะพวกประชาสัมพันธ์การขายการตลาดพวกนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เด่นที่สุดละในดวงของน้องเขาสุขภาพค่ะแล้วก็การทำบุญด้วยปีจอนี้พาเขาไปถ่ายชีวิตโคกระบือหน่อยมากน้อยตามกำลังศรัทธานะครับ อีกประเด็นคืออะไรจ๊ะสุขภาพสุขภาพการทำบุญโอเคก็สุขภาพปีนี้เน้นอาการแพ้นะผิวหนังก็ได้นะครับทางเดินหายใจก็ได้แล้วก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะครับ
ฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะฤกษ์งามยามดีในช่วงเมษามีค่อนข้างจำกัดจริงๆนะเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็มีเหลืออีกแค่เพียงวันเดียวเท่านั้นในช่วงปลายเดือนคือจันทร์ที่20เมษายน2558นะครับวันนี้ประกอบการมงคลได้แต่ไม่ควรที่จะประกอบการมงคลทางน้ำนะหรือสัญจรทางเรือกรณีของคนที่จะประกอบการมงคลนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 นถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยต้นเดือนพฤษภาคมเลยนะครับจะได้วางแผนล่วงหน้าเสาร์ที่2ครับพฤษภาคม2558สามารถประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไร 13:01 นถึง 13:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่6ครับวันนี้ประกอบการมงคลได้กัลโยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างดีถีเรียงหมอนมหาสิทธิโชควันลอยด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับวันกับดีถีตรงกันคือวันพุธกระแรม4ค่ำก็เป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งก็จะทำอะไรรอบคอบระมัดระวังหน่อยและวันนี้ขณะนิโรธตกที่ภูเขาก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลหรือว่าเที่ยวเขาพูดง่ายๆนะฮะช่วงเวลาที่ดีที่สุด8:01 นถึง8:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับเอาละค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของเรื่องงามยามดีนะคะที่คุณผู้ชมเองก็สามารถทำการมงคลนะคะเกี่ยวไปถึงต้นเดือนพฤษภาคมเลยนะคะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ติดตามรายการย้อนหลังทุกรายการของ Miracle Channel ได้นะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel นะคะเว้นวรรค TV Thailand ตามนี้เลยนะคะส่วนใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวของ Miracle Channel ก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV และคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามชมรายการเปิดดวง12ราศีได้สดๆแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 นถึง10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมคนที่เขายืนได้ด้วยตัวเองล้วนแต่เป็นผู้ที่เคยล้มมาก่อนเขายังทำได้เราก็ต้องทำได้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ